Can I, should I find my way home? Did I think I better go? สวัสดีค่ะสาวๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊บหยิบลิปL'Oreal Color Rich Try On นะคะมารีวิวให้สาวๆดูกันนะคะก็หน้าตานะคะจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด14นะคะไม่ต้องพูดความทำเทงมากเพราะว่าเป็นลิปสติกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเน้นดูสวอตกันอยู่แล้วนะคะนะคะกล่องนะคะจะมาในหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่399 บาทต่อ1สีนะคะมีให้เลือกทั้งหมดตอนนี้10สีนะคะลิปรุ่นนี้นะคะมีความเก๋ตรงที่ตัวหนังสืออะไรทุกอย่างเลเบลทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยคือรุ่นนี้เนี่ยเข้าใจนะคะว่าตอนแรกๆที่ขายเนี่ยน่าจะเป็นลิปที่ขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นสีลิปสไตล์ที่คนญี่ปุ่นชอบจริงๆแล้วเวลาหยิบขึ้นมาทาเนี่ยมันให้กิ๊บคิดถึงเนี่ยจะนึกถึงลิปของยี่ห้อจิวสจวตอะค่ะเพราะว่ามันจะมีความนุ่มมีความเนียนมีความทาง่ายแล้วสีมันจะเป็นเหมือนเยลลี่น่ารักน่ารักแบบจิวสจวตจริงๆอะค่ะแล้วแพ็คเกจคือความดีงามที่สุดแล้วของลิปรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในหน้าตาแบบนี้คือดูดีมากพูดจริงๆแล้วเวลาหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความหนักอะค่ะมันไม่เหมือนลิปรุ่นอื่นของ L'Oreal ที่แบบมันดูดีใช่ไหมแต่ว่ามันจะเบาๆตัวนี้คือมันหนักด้วยแล้วเวลาอยู่ในมือแล้วอะเรารู้สึกว่ามันแพงรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเขาตั้งใจทำอะแล้วทีนี้นะคะคือลิปนะคะทุกอันเนี่ยจะมีสีที่บอกไว้อยู่ตรงนี้ซึ่งกิ๊บชอบมากเราไม่ต้องมานั่งพลิกดูสีตรงก้นคือดูสีตรงนี้เนี่ยเราสามารถพอจะเดาได้เลยว่าสีลิปที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสีอะไรนะคะเปิดออกมาด้านในเนื้อลิปเนี่ยจะเรียวกว่าลิปรุ่นอื่นๆนิดนึงทุกสีนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีกลิตเตอร์ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความว่าชายอ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่กิ๊บชอบจริงๆเพราะว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลิปแบบเน้นแบบความชุ่มชื่นมีมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับริมฝีปากอะค่ะแล้วเหลือสีมันเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเจลลี่คือมันจะไม่ได้กลบสีปากสนิทแต่ว่ามันให้สีที่ชัดนะเป็นเยลลี่ที่มาแปะอยู่บนริมฝีปากอะค่ะให้สีอ่อนๆเบลอๆสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ติดทนนะทานข้าวหรือว่าทาไปแล้วสักพักเนี่ยก็จะมีหลุดคือมันเป็นอะไรที่มันแบบไม่ต้องเนี๊ยบไม่ต้องกริบมากอะค่ะเหมือนกับว่าแค่ไม่ต้องส่องกระจกเนี่ยแค่แบบว่าแอบหยิบลิปขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปัดๆได้เลยเป็นอะไรที่ใช้ง่ายถึงแม้จะต้องเติมบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกเบารู้สึกสบายปากนะคะคุณจะต้องชอบลิปรุ่นนี้เหมือนกับกริบแน่นอนเลยล่ะค่ะก็โดยรวมนะคะกิ๊บชอบนะคะราคาอาจจะสูงนิดนึง399นะคะแต่ว่าให้เอฟเฟกต์ให้อะไรเรารู้สึกว่ามันเป็นของที่ขายในประเทศญี่ปุ่นอะมันแบบมันน่าใช้อะค่ะสำหรับวันนี้กิ๊บลาไปก่อนจ้า